ความหวังมาแล้วเมื่อศาลปกครองสูงสุดนะมีมติให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับผมที่เขานะจะให้กสทช.นะยกเลิกมติการควบรวมกิจการของทรูและดีแทคนะครับผมนั่นหมายความว่าพวกเราผู้บริโภคนะครับผมเริ่มจะมีความหวังกับปัญหาค่าบริการที่มันมีการปรับตัวแพงขึ้นในช่วงนี้นะครับผมก็หลังจากที่มีการควบรวมกิจการเข้าด้วยกันของทรูและดีแทคนะปรากฏว่าค่าบริการค่าแพ็กเกจค่าโทรค่าเนี่ยมันมีการปรับตัวแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนั่นทำให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเขาเล็งเห็นแล้วก็มีการจัดการนะผมยื่นคำร้องไปยังศาลชั้นต้นนะผมแต่ปรากฏว่าคำร้องเนี่ยมันขาดอายุความนะผมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ศาลชั้นต้นเนี่ยไม่รับพิจารณานะครับซึ่งต่อมาทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะผมเขาก็ได้ยื่นคำฟ้องไปยังศาลปกครองสูงสุดนะผมและล่าสุดนะศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเนี่ยรับคำฟ้องนะของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะผมแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการยกเลิกการควบรวมของทรูดีแทคนะผมศาลชั้นต้นเนี่ยต้องไปทำการรวบรวมข้อมูลนะผมรวบรวมรายละเอียดต่างๆนะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลนานพอสมควรนะผมแต่มันก็เป็นจุดเล็กๆนะผมเป็นข่าวดีเล็กๆนะเพราะมันอาจจะทำให้การรวบรวมกิจการของทรูเรทแท็กเนี่ยมันเป็นโมฆะหรือว่าอาจจะมีการยกเลิกการควบรวมกิจการได้นะผมมันก็อาจจะทำให้ค่าบริการค่าโทรค่าเนี่ยมันถูกลงกว่านี้นะครับผมซึ่งอันนี้นะมันเป็นฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานนะผมแล้วก็มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเขาได้รับคำร้องมาได้รับการร้องเรียนมาเขาก็ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งหลังจากคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะผมให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องเนี่ยทางบริษัททรูก็มีการออกแถลงการออกมาแล้วนะครับผมว่าการควบรวมกิจการของทั้งทรูและดีแทคเนี่ยมันเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับผมโดยถูกต้องตามหลักกฎหมายทุกอย่างนะผมซึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการที่ควบรวมกิจการของทรูและดีแทคเนี่ยมันเป็นผลดีของผู้ใช้บริการนะและเป็นผลดีเป็นประโยชน์ของวงการโทรคมนาคมของประเทศไทยนะผมซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราไม่ได้รู้หรอกว่ามันเป็นผลดีในรูปธรรมยังไงนะเรารู้แค่ว่าณปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่ค่าโทรค่าเนี่ยมันถูกลงหรือมันแพงขึ้นนะครับผมปรากฏว่าหลังจากควบรวมไปแล้วเป็นไงค่าโทรค่าเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับผมมันเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคนะครับผมนั่นแสดงว่าไอ้ที่ทูบอกว่ามันเกิดผลดีต่อวงการโทรคมนาคมไทยหรือว่าผลดีของผู้บริโภคเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณากันได้นะครับผมและบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะผมว่าบ้านเราจะเป็นอย่างนี้กันต่อไปหรือว่าจะมีการถอนเพิกถอนมติการควบรวมกิจการหรือว่าเขายังควบรวมได้อยู่และผลดีผลเสียจะตกกับใครบ้างต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงถ้ามีข่าวเพิ่มเติมผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆรับฟังกันอีกครั้งนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ